ที่ขอนแก่นนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าขับเคลื่อนนะคะโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนค่ะครับโดยนายโอรันพิทักษ์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งที่เทศบาลตำบลหนองบัวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เกษตรกรได้รับการดูแลและสร้างแรงจูงใจจากภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้และก็สร้างแรงอาหารในชุมชนเพื่อให้เกษตรกรนั้นดำรงชีพอยู่ได้ในช่วงฤดูแล้งและสร้างโอกาสในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตเพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับภัยแล้งทั้งในและนอกพื้นที่เขตชลประทานสามารถดำรงชีพในช่วงวิกฤตภัยแล้งโดยมีกลุ่มเป้าหมายครับก็มีทั้งกลุ่มองค์กรเกษตรกรในชุมชนหมู่บ้านที่หน่วยงานราชการได้ให้การสนับสนุนหรือกรณีเป็นกลุ่มธรรมชาติต้องได้รับการรับรองจากเวทีชุมชนด้วยนะครับมาตรการ4นี่คือมาตรการที่ให้ชุมชนเนี่ยว่าตอนแล้งเนี่ยแล้งมองคิดเราไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะหารายได้ที่ไหนเนี่ยให้เขาคิดเลยฮะไม่ใช่เราคิดว่าจะทำแทนแต่ให้ชุมชนคิดเลยว่าชุมชนเนี่ยจะทำรายได้ที่ให้ได้ในแล้งให้เกิดรายได้นะฮะแล้วเกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนกับชุมชนและสำคัญก็เกิดรายได้เนี่ยคือให้ความสำคัญเรื่องแรงงานเพราะรายได้ที่ได้ทันทีพี่น้องเกษตรกรคือแรงงานเพราะฉะนั้นโครงการนี้หลักการก็คือจะมีการวางเรื่องแรงงานไว้ในสัดส่วนแรงงานนะครับว่าต้องโอเคต้องมีสัดส่วนแรงงานนะครับที่สูงพอนะครับที่เราจะอนุมัติโครงการได้เพราะเงินเม็ดแรกก็คือให้เกษตรกรที่มาทำงานได้เงินจากค่าจ้างเทศบาลตำบลหนองบัวนะคะอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 มาตรการที่4ระยะที่2โดยได้จัดสร้างลานคัดแยกเกล็ดข้าวโพดฝักสดและจำหน่ายสินค้าชุมชนตำบลหนองบัวงบประมาณอยู่ที่ 532,244 บาทนะคะเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ122คนรวม556แรงเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งด้วยค่ะ